สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเป็นเรื่องของพัมเมลลิ่งนะครับในการปั้มในตำแหน่งยืนอันท่านี้เป็นท่าที่ทุกคนต้องรู้ไว้ก็คือว่าในพัมเมลลิ่งเนี้ยมันจะมีข้างหนึ่งอ่ะที่เป็นตรงเนี้ยมันเป็นอันเดอร์ฮุกแล้วตรงเนี้ยก็คือเราจะจับตรงหลังแขนเขาข้างที่อันเดอร์ฮุกอ่ะขาไว้ข้างหน้าหนึ่งอาจจะต้องสลับขามาใช่แล้วพอเราสลับข้างก็คือเอามือข้างเนี้ยที่จับหลังแขนเขาเนี่ยสอดเข้ามาอย่างนี้พร้อมกับมือข้างนี้ก็มาจับตรงหลังแขนแทนอกชิปแล้วก็สลับเท้านะครับลองวนดูใช่จากตำแหน่งนี้มันก็50-50ไปสู่การเข้าท่าต่างๆได้เป็นเบสิกที่ต้องรู้ไว้แล้วก็ส่วนมากจะต้องทำการวอร์มก่อนด้วยท่าพัมเมลลิ่งอันนี้